สวัสดีครับพบกับผมสปอตเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยหลังดูเอ่อ1น9 9นั่นเองครับผมผมว่าหลายๆคนนี่คงจะดูและเต็มไปได้วยคําถามนะครับหลังจากดูจบแล้วเฮ้ยจะสรุปมันเป็นยังไงกันแน่ก็ปัจจุบันนะครับผมจะบอกเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่ายังไม่มีการประกาศสร้างซีซั่น2แต่อย่างใดนะครับเราเองก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ วันนี้ก็จะมารวบรวมปริศนานครับที่ผมนั้นได้รวบรวมมาถ้าผมตกหล่นปริศนาตรงไหนไปก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับประเด็นแรกก่อนเลยอันนี้สงสัยส่วนตัวก็คือว่าทําไมบางคนถึงจําเหตุการณ์ในโลกจําลองได้และทําไมบางคนมันถึงจําไม่ได้และอยู่ในวนลูปซึ่งคนที่จําได้นี่มันก็เป็นแบบเป็นคนก็อยู่ในวนลูปแหละแต่ว่าเขาน่าจะจําเหตุการณ์ทั้งหมดได้อย่างคํากล่าวนะครับตอนที่แดนนีลได้คุยกับเอเลียะบอกว่า เราลองแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแปลว่าเขาลองอะ่ะช่วยแม่มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องจําได้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยลองมาแปลว่าเขามีความทรงจําก่อนหน้านั้นใช่ไหมและทําไมบางคนถึงจําไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าเขาได้กําหนดบทบาทในในโลกจําลองเอาไว้ให้แล้วนะครับว่าใครที่ควรจะมีบทบาทประมาณนี้อ่าไอ้นี่ถูกกาหนดบทบาทให้จําได้ก็จําได้อะไรประ,ประมาณนี้นะครับ ประเด็นที่2อนะครับอันนี้สงสัยส่วนตัวว่าไอ้แดนเนียลนี่ไอ้สามีนางเอทนี่ถ้าเกิดว่ามันมีสูตรโกงใช่ไหมที่สามารถไปไเป็นแผงควบคุมอะที่เหมือนเล่นดีดอะดีดไปดีดมาแล้วมันก็จะสามารถไปไหนมาไหนก็ได้มันสามารถรู้ถึงประตูลับนู่นนี่นั่นแต่สงสัยว่าทําไมมันถึงไม่ใช้ประตูลับแล้วมาหานางเอตั้งแต่แรกวะแล้วทําไมมันถึงต้องขโมยเรือจากสุสานเรือเพื่อมายังเส้นเรื่องหลัก แล้วก็แอบ,บขึ้นเรือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่แบบใช้สูตรโกงแล้วมาหาหนางเอกเลยตั้งแต่แรกอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับหรือว่ามันอาจจะเคยลองแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าอาจจะไม่เวิร์กก็เลยเปลี่ยนวิธีมาใช้วิธีนี้แทนประเด็นต่อมานะครับก็คือใครเป็นคนสร้างโลกจําลองนี้เราก็จะเห็นตอนแรกนะครับบอกว่าพ่อนางเอกเนี่ยคือผู้สร้างแต่ว่าพอด,ดูไปมันก็จะเฉลยนะครับว่าแท้จริงแล้วคนที่สร้างเนี่ยก็คือ เดเนียลกับนางเอกอ่แล้วนางเอกนะครับก็ได้ทําการตัดสินใจที่จะขังตัวเองไว้ในโลกอ่าจำลองนี้และอยู่ในวนลูปด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่ว่าผมคาดเดาไว้ว่าอันที่จริงอ่ะมอร่าอ่ะแต่เดิมอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะขังแค่ตัวเองนะครับไว้ในโลกจําลองนี้แต่ตัดสินใจที่จะขังทุกคนเอาไว้ในโลกจําลองทั้งหมดนี้เลยนะ เหตุผลนะครับมันก็จะมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าก็คือมันจะมีประโยคหนึ่งอ่ะที่เฮนรี่พูดว่าลูกชายของมอร่าหรือก็คือเอเลียนนี่กาลังจะตายก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างโลกจําลองนี้ขึ้นมาแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นมันผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องที่เฮนรี่เอาให้เอเลียสดูอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในโลกจําลองที่มันเซตติ้งไว้อยู่แล้วหรือว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกจริงอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับ หรือว่ามันจะเอาแบบหักมุมแบบสุดโต่งไปเลยก็คือแบบได้ทําการลบความทรงจําทุกคนมอร่าได้ทําการลบความทรงจําทุกคนและขังไว้ในโลกจําลองแต่แท้จริงแล้วคือต้องการให้ทุกคนนั้นอยู่ในเครื่องอแช่แข็งได้เดินทางข้ามอาวกาศได้เฉยเฉยแค่นี้เออฟอดี้อาจจะเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าก็น่าจะมีความเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งถ้าเกิดว่า คนที่สร้างโลกจำอลองรือก็คือนางเอกนี่แล้วทำไมถึงต้องสร้างโลกที่มันเป็นปี1899ด้วยผมเดาวไว้ว่าโลกปี1899นี่ก็คือเซตติ้งเรื่องมันจะเป็นเรือขนส่งผู้อพยพไงใช่ไหมแล้วไอ้ย,ยานอวกาศที่นางเอกนั่งอ่ะมันก็เป็นยานอวกาศที่ส่งผู้อพยพไปยัปปยงดาวดวงอื่นด้วยนางเอกก็เลยเลือกเซตติ้งเรื่องประมาณนี้ก็คือปี1899ในช่วงที่อยู่ในเรืออพยพอะไรประมาณนี้นะเอะ ประเด็นต่อมาก็คือว่าเหล่าผู้โดยสารที่ได้โดดน้ําตายบนเรือนี้ได้ตายจริงๆไหมผมก็บอกได้เลยครับว่าน่าจะยังไม่ตายจริงๆนะเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเฮนรี่นะครับก็ยังบอกอีกว่าเดี๋ยวการจําลองรอบใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็แปลว่าคนพวกนั้นเน่ะไม่ได้ตายและเขาก็จะกลับมาจําลองใหม่ในครั้งหน้านั่นเองครับผมและประเด็นที่สุดท้ายนะครับที่ได้ผมได้รวบรวมมาก็คือว่าแท้จริงแล้ว่ะพี่ชายนางเอกเป็นใครเออ ก็คือพี่ชายนางเอกจะมีบทกล่าวถึงตั้งแต่ตอนที่1เลยว่าเ,าเป็นคนส่งจดหมายใช่ไหมมาให้นางเอกซึ่งวิธีการส่งจดหมายนะครับก็อาจจะส่งด้วยเขียนโปรแกรมลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งมาให้นางเอกและพอนางเอกตื่นขึ้นมารู้ว่านี่เป็นโลกแห่งความจริงก็คือเป็นยานอวกาศใช่ไหมแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ส่งข้อความมาบอกว่าขอต้อนรับสู่โลกแห่งความจริงจากเคียรดันซึ่งผมเดาว่าเคียรดันน่ะแท้จริงแล้วอะ่ะ ก็คือเป็น AI นะครับที่เป็นคนควบคุมโลกจําลองแห่งนี้เพราะเราเกิดลองที่ดูนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนเนะ่ะเวลามันก็จะผ่านไปเป็นปีปีเป็นปีปีเลยนะอาจจะทาให้มีอายุเพิ่มขึ้นจากความเป็นจริงหรือเปล่าแต่แต่แตางจากพวกนางเอกหลายขุมเลยเพราะว่าเขานั้นไม่ได้เข้าเครื่องแช่แข็งไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชียดนะันน่ะเป็น AI ก็แปลว่ามันก็จะ make เ e n s เลยก็คือ AI ก็เป็นคนคุมทั้งหมดอะไรประมาณนี้อันนี้ผมวางทฤษฎีไว้นะ แต่ว่าก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือสมมุติว่าเคลียร์ดันอาจจะไม่มีตัวตนก็คือไม่มีร่างกายแต่ว่าอาจจะมีแต่สมองอยงนี้เอาสมองไปสิงอยู่กับ AI อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ประเด็นที่ผมสงสัยที่สุดจริงๆนะครับก็คือว่าทําไมนางเอกถึงความทรงจําของนางเอกอที่ลบหายไปมันมีอะไรบ้างแปลว่ามันต้องสําคัญเอามากๆเลยนะครับ แต่พอมันเฉลยว่ามันเป็นยานอาวกาศแล้วก็ไอเครื่องอโลกจําลองเนี่ยก็คือโลกในความฝันของคนที่กําลังโดนแช่แข็งผมก็เอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะดูง่ายไปหน่อยหรือเปล่าวะมันดูง่ายแบบมันจะเคลียทุกประเด็นเลยถ้าเกิดว่าอันนี้เนะี่ยเป็นโลกในความฝันของการแชร่แข็งเนะี่ยมันจะเคลียทุกประเด็นเลยก็คือแบบไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนซับซ้อนหลังจากนี้ก็ได้แล้วอะนะเอออีกประเด็นหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครมมุมมองแบบสุดโต่งไปหน่อยก็อาจจะคิดนะครับคือว่าเอาในเมื่อมันเป็น เอ่อคนที่อะไรวะโดนแช่แข็งและสิงอยู่ในความฝันอย่างเงี้ยและมันแบ่งชนชั้นกันยังไงวะแบบก็คือในเรื่องนี่มันจะมีเอ่อชนชั้นสูงพวกคนรวยใช่ไหมและก็จะมีชนชั้นล่างก็คือผู้โดยสารชั้นสองที่จะอยู่ห้องสกปรปกอะไรว่าไปแล้วมันแบ่งกันยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบยานอวกาศอะไรอย่างนงี้ะผมก็สงสัยว่าอ้าวแล้วมันจะแบ่งชนชั้นกันยังไงแล้วยังแยกไปอีกครับก็คือชนชั้นสูงนี่ บางทีนะครับก็จะมีตัวละครที่เป็นตัวละครหลักก็คือคนที่ได้รับจดหมายใช่ไหมแล้วไอ้คนที่ไม่ได้รับจดหมายนี่คือมันแบ่งกันยังไงอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับก็รอฉเฉลยนั่นเองครับผมอ่ะหากใครสงสัยประเด็นไหนก็ลองเขียนมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ